ชมครับเมื่อวานนี้คนไทยได้ยิ้มได้เฮกันทั้งประเทศนะครับหลังจากชมฟุตบอลเสร็จครับตอนนี้เราจะมาดูควันหลงหลังจากนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยเฉือนชนะมาเลเซียและคว้าเหรียญทองสมัยที่16ทั้งการฉลองแบบสุดเหวี่ยงในห้องแต่งตัวและการวิ่งแก้บนครับหลังจากนักเตะทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียเจ้าภาพ 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศที่สนามชาอาลัมเมื่อค่ำวันนี้จากจังหวะเตะมุมที่ศศลักษณ์ไหประโคนเปิดเตะมุมเข้ามาและมูฮัมหมัดฮาซิสบินนัสลีผู้เสียประตูของมาเลเซียชกบอลไม่ดีเข้าประตูตัวเองนะครับนาทีที่39และทำให้ไทยคว้าแชมป์ซีเกมสมัยที่16และเป็นสมัยที่3ติดต่อกันต่อจากเนปิดอร์แล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งแฟนบอลต่างยินดีกับนักเตะไทยหลังคว้าแชมป์ได้ครับแฟนบอลครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ได้ครับอ๋อสะใจครับสะใจที่เราได้แชมป์ครับเราได้แชมป์เราสะใจมากที่เราชนะมาเลยฮะเชียร์ค่ะใจเชียร์ไทยแลนด์สุดใจอยู่แล้วค่ะเราเชียร์สุดใจใช่ค่ะไทยแลนด์สุดๆค่ะหายเหนื่อยเลยค่ะหายเหนื่อยเลยแต่สำหรับนักเตะไทยนะครับภารกิจในการแข่งขันจบแล้วนะครับแต่ยังมีภารกิจต่อครับพีรวัตรอักธรรมกับรัตนากรใหม่คามิ2นักเตะแนวรับของไทยครับต้องวิ่งแก้บน5รอบที่สนามชาอาลัมหลังจบเกมนะครับเพราะว่าบนไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าทีมไทยคว้าแชมป์ได้ก็ต้องมาวิ่งแบบนี้แหละครับส่วนบรรยากาศในห้องแต่งตัวของนักเตะไทยก็ได้ฉลองกันสุดเวียงทุกคนดีใจที่คว้าแชมป์ได้โดยเฉพาะท่าเต้นดีใจของชัยวัฒน์บุราณเป็นยังไงต้องตามดูครับดีใจอย่างเดียวครับไม่ตัดใจขอบคุณชาวไทยทุกคนนะที่แฟนบอลคนนี้เป็นกำลังใจให้มาตลอดครับสุดยอดครับจัดกันสุดเหวี่ยงเลยนะครับทางชัยวัฒน์บุราณจากเชียงรายยูไนเต็ดและเพื่อนๆนะครับนักเตะชุดซีเกมเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG416แล้วจะถึงเมืองไทยเวลา14:30 นครับ